ใจเรื่องความปลอดภัยนะครับคือทางโครงการสุขสงบนะครับได้มีโครงการมั่นใจทั่วไทยไปทั้งต่างส่วนบนท้องถนนนะครับไปยิงความเร็วครับท่านทำอย่างไรถึงจะไม่ติดท่านทำอย่างไรถึงไม่กลัวตำรวจจราจรไม่กลัวเจ้าที่ขนส่งนะครับตอนที่ผมจะมาที่นี่นะครับผมไม่เคยเห็นคำสั่งนี้มาก่อนนะครับก็รู้สึกเป็นความทราบว่าไม่เฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์เรานะครับจังหวัดใกล้เคียงร้อยเอ็ดสารคามขึ้นไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีนะครับคือด้วยขนาดของมันนะครับถ้าวัดจากพื้นจนถึงส่วนที่สูงที่สุดของพื้นที่บรรทุกผมไม่คิดว่ามีความเจริญแล้วทำไมมีการดัดแปลงและที่วิ่งได้ขนาดนี้นะครับใหม่นะครับทางลายให้เข้มงวดกวดขันรถบรรทุกที่ดัดแปลงนะครับรถกลุ่มที่4รถบรรทุกวัตถุอันตรายนะครับรถลักษณะ5รถบรรทุกผิดอยากจะให้ได้อีกอย่างลักษณะเมื่อสักครู่นะครับท่านจะทำของท่านไปเถอะแต่ว่าท่านทำทางรถผิดกฎหมายท่านผิดขนาดใช้งานแต่ตัวรถมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่คือผมย้ำชี้เห็นว่าตัวรถก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนคนทั่วไปเวลาเราขับรถไปมาส่วนใหญ่ก็จะมีคนยกมือถือถ่ายเราก็ถ่ายเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายเดิมเนี่ยจะความกว้างไม่เกิน2เมตร50เซนติเมตรอันนี้ที่เราจดทะเบียนถูกต้องครั้งแรกนะครับเป็นยังไงแล้วก็ที่ต่อเติมมันเพิ่มมาถามผมว่ายืดยืดนะครับยืดหน้าอะไรมันหน้าจอเขาก็ให้ไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้นะครับคือมันเกินคิดหมดเลยคิดเราคุยยังไงกันที่ว่าเราตำรวจเราก็รอดคนกลุ่มเราก็ไปด้วยกันได้เรามาหาพ่อร่วมกันตอนนี้ผมก็คาดว่าวัดการวัดความยาววัดส่วนท้ายของกระบะกฎหมายกำหนดนะครับในที่ถูกต้องเอาวัดความสูงครับความสูงกฎหมายเดิมไม่เกิน3เมตร80เซนติเมตรครับตรงนั้นเลยครับ3เมตร80เซนนะครับรถคันนี้มีความสูง3เมตร8เซนครับนะฮะดูที่ข้างหน้าเท่าไหร่10เมตรไหมอันนี้กำลังวัดความยาวรถนะครับผมจะบอกว่าถ่ายดูไปเอาวัดความกว้างครับเติมหน้าถนนวันนี้3.6ครับเห็นไหมครับรถคันนี้เดิมจดทะเบียนจากกระบะเดิมนะครับต่อเครื่องแล้วก็ยาวขึ้นไปด้านท้ายแล้วก็ด้านบนนี่ก็ล็อกเหล็กเชื่อมต่อต่อกระบะไปสูงกว่าเดิมกว้างกว้างต้องไปสั่งครับต้องไปสั่งครับเพราะครับ